สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีต้าแอสโทรจีมาตรวจดวงเดือนตุลาคมดาวย้ายราศีในเดือนนี้จะส่งอิทธิพลอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระพุธจะโคจรย้ายสองพบราศีซึ่งถือว่าเป็นการโคจรเดินผิดปกติ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับดาวพุธนะคะจากโคจรย้ายจากจุดเสียมาจุดดีนะคะก็คือจากพบวินาศแล้วก็ย้ายมากลุ่มลัคนานั่นเองนะคะเลยทำให้ในช่วงแรกๆแล้วกันนะคะช่วงต้นๆเดือนเนี่ยนะ,ะมันจะมีเรื่องของมุมดาวก็คือมันจะมีมุมตรีโกณเนี่ย พันธุมรณนะวินาศนะคะซึ่งเป็นตรีโกณที่ไม่ให้ขุนนะคะตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะการโยกย้ายบางคนอาจจะแบบย้ายออฟฟิศย้ายบ้านย้ายที่ทํางานเปลี่ยนแปลงเรื่องขององค์กรน,นะมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวนะอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยหรือมีการโยกย้าย เดินทางนะคะจากบ้านจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะ,ะเพราะพันธุก็คือเรื่องของครอบครัวหรือสิ่งที่เราแบบเข้าไปสัมพันธ์ในองค์กรเนี่ยมันมรณะมันเปลี่ยนมันวินาศมันต้องมีเรื่องที่ปรับกันยกใหญ่นะ,ะหรือรถหรือบ้านอาจจะเสียอาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถในช่วงนี้ก็ได้นะคะเลยทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วตัวเราเนี่ยก็คือดาวอังคารเลขสามเรายังอยู่ในจุดมรณะอยู่อันนี้ก็เป็นเกณฑ์พินทุบาทเหมือนกันนะคะ,ะทำให้ ความเป็นตัวเราอะซึ่งจริงๆดาวอังคารคือคนลุยใช่ไหมคนลุยคนแรงคนกล้าแต่ในจุดเนี้ยเรากําลังอยู่ในจุดมรณะมันเหมือนแบบเราก็อยู่ในช่วงบาดเจ็บอะอาจจะป่วยอาจจะไม่สบายหรือเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าท้อทแท้เบิร์นเอาท์นะคะหมดแรงหมดกําลังนะคะจากสถานการณ์อะไรต่างๆรอบด้านเนี่ยอยากจะให้คุณใจเย็นๆก่อนนะมันเหมือนใช่สิ่งเนี้ยคุณอาจจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงที่คุณ รู้สึกไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้พอใจสักเท่าไหร่แล้วเราก็เหมือนแบบกำลังทำอะไรก็ไม่ได้อะเพราะตัวเราอยู่ในจุดมรณะอยู่นะคะแต่เดี๋ยวว่านะคะดาวพุธเนี่ยก็จะโคจรมากุมลัคนาของคุณในวันที่24ตุลาคมนะคะซึ่งพอดาวพุธมากุมลักเนี่ยอ่ะแน่นอนละดาวพุธก็จะย้ายจากเรือนที่เสียมาเรือนที่ดีพุธคือเรื่องของการสื่อสารการเจรจานะคะบางทีก่อนหน้านี้จะพูดอะไรกับใครจะขอแบบ ไหว้วานใครนะคะบางทีอาจจะไม่ค่อยมีคนช่วยเหลือจะพูดคือการค้าการค้าการขายการทําธุรกิจมันตกวินาศไปนะคะเพราะว่ามันอยู่ดีๆที่แบบเออกำลังให้คุณอยู่อยู่ดีดก็แบบวินาศพังพังหายไปไม่ให้คุณละเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะต้องแบบจากที่ขายในบ้านอชัจนไวยขายออนไลน์อย่างนี้ก็ได้คือพอม,มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงะนะคะแล้วตัวเราก็เข้าสู่จุดมรณนะเลยมันมันยังคาดการอะไร ไม่ค่อยแน่ชัดนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเยอะสถานการณ์รอบด้านมันไม่ได้เอื้อคุณก,กันกับเรานะคะให้คุณใจเย็นเยนก่อนนะคะคืออยู่แบบโลโปรไฟไปก่อนในช่วงต้นเดือนเนี่ยเพราะเราอยู่จุดมรณะบางทีเราจะไปลุยจะไปแรงจะไปแบบลุกขึ้นมาทำแต่สถานการณ์มันยังไม่เอื้อคุณคุณก็เหนื่อยเปล่านะ,ะสู้คุณแบบอยู่มรณะแปลว่าอยู่แบบ เงียบๆไปก่อนนะเตเียมเนื้อเรียมตัวไปก่อนรอดูสถานการณ์รอดูลาดเรานะรอดูจังหวะว่าเมื่อไหร่ดีนะแล้วเราก็ค่อยแบบแสดงศักยภาพแสดงฝีมือนะคะใช้เวลาช่วงนี้แบบดูแลร่างกายรักษาตัวเองอาหาความรู้อะไรไปก่อนในวันที่9ตุลาคมดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก สำหรับดาวเกตเล็กเก้าเนี่ยจะโครจรมากลุมลักขนานะคะเรียกว่าบุญเนี่ยมาช่วยตัวคุณเลยนะคะดาวเกตจะมาอยู่กับตัวคุณไปอีกสองเดือนนี่คือการมาให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานะคะทำบุญทำกุศลในช่วงเวลานี้นะคะยิ่งทำบุญนะคะยิ่งได้บุญเลยทันที บางทีแบบช่วยปัดเป่าในเรื่องร้ายๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะ่ะหนักเป็นเบาเบาเป็นหายได้นะคะถ้าเกิดคุณไม่มีเงินนะเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยดาวการเงินกระดุมพระเนี่ยนะ,ะเขาตกพบปัตนิแต่ว่ากําลังเดินถอยหลังคือเหมือนการเงินของเราช่วงเนี้ยกําลังเดินถอยถอยถอย,ถอยไปอยู่ในจุดของคําว่าอริแปลว,ว่าเอ้ยมันอาจจะมีเรื่องของหนี้สินที่จะต้องหยิบยืมมานะคะหรือเรื่องของภาระหนี้สินอะไรบางอย่างที่เรายังค่อนข้างวิตกยังกังวลอยู่นะคะ แต่คุณเชื่อเถอะว่าดาวเกตเนี่ยคือบุญกุศลนนจะช่วยคุณเองนะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินในการที่อ่อไปทําบุญเราก็ใช้แรงกายหรือแบบใช้อะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องใช้เงินนะ่ะก็ได้ในการช่วยนะสมมติว่าตอนนี้ยใครมีปัญหานะคะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดคุณอาจจะเป็นลูกค้าที่ใกล้ชิดลูกน้องที่ใกล้ชิดนะ่ะลูกหลานบุตรบริวารน,นะคะ คนไหนเนี่ยที่เขามีปัญหาอะไรอยู่นะบางทีเราอาจจะใช้ความรู้ของเราเราอาจจะใช้แรงกายของเรานะคะคอยที่จะช่วยคนคนนั้นเนี่ยนะคะแล้วบุญกุศลเนี่ยก็จะมาคอยซัพพอร์ตให้ปัดเป่าเรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ดีออกไปจากตัวคุณดาวเกตทําไมต้องช่วยเพราะเกตเป็นเทพใช่ไหมเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหน้าที่คอยให้พรนะคะแล้วก็ช่วยคนที่เขาทําความดีอ่ะแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังอยู่กับตัวคุณอยู่นะ แล้วคุณน่ะใช้ตัวเองอ่ะในการช่วยเหลือคนอื่นน่ะเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นว่าคุณใช้ตัวเองในการช่วยเหลือคนอื่นท่านจะไม่ให้คุณกับคุณเลยเหรอท่านก็ต้องให้คุณกับคุณใช่ไหมคะท่านก็จะมาให้คุณอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะบางทีเรากําลังติดขาดเงินกําลังมีปัญหาอยู่ดีๆก็โชคช่วยบุญช่วยมีคนมาให้ยืม อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเลื่อนภาระค่าใช้ใจ่ายของเราออกไปอยู่นะคะหรือบางทีแบบผมกำลังจะไม่มีเงินไม่มีเงินเลยอะ่ะลูกหลานบริวารดันมาเจ็บป่วยช่วงนี้ไม่สบายอีกนะคะก็อาจจะมีแบบคุณหมอใจดีที่เขาเอ,อ,อาจจะลดค่ายาให้นะคะหรือแบบมีแบบโชคช่วยอะ่ะมีบุญช่วยสักอย่างมันจะรอดปลอดภัยไปได้เพราะฉะนั้นแนะนำเลยคุณพิจิกะ่ะ ควรจะทําบุญให้เยอะๆมีอะไรแบบว่าคอยที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะจงช่วยคนนะคะแล้วสิ่งนั้นจะมาแบบเป็นบุญเป็นกุศลให้ตัวคุณเองและดาวเกตเนี้ยจะอยู่กับตัวคุณไปอีก2เดือนเราพยายามอัปเกรดตัวเองนิดนึงเกตคือเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะไอเดียครีทิวิตีถ้าใช้ช่วงเวลานี้ในการศึกษาความรู้เลขหาเลขศูนย์เนี่ยเล็งลัคนาของคุณอยู่เลขห้าแน่นอนดาวพฤหัสคือเรื่องของปัญญาสติปัญญา ถ้าคุณสามารถเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีนะคะในช่วงนี้นะ,ะอาจจะเป็นการเรียนที่มันต่อยอดมันปิ๊งแวบอะไรที่แบบไม่เคยรู้จะรู้แบบแล้วรู้แบบลึกซึ้งด้วย5 9 50หเนี่ยมันเป็นดาวที่ดีในเรื่องของการเรียนการศึกษาในศาสตร์ที่มันเป็นเชิงลึกสิ่งที่มันยากคุณจะเข้าใจอย่างง่ายดายในช่วงนี้นะคะแล้วไปเรียนก็จะสาเร็จ หรือคุณอาจจะเข้าไปใกล้ชิดกับคนที่มีความรู้แบบนี้ก็ได้นะคะบางทีเอาตัวไปใกล้ชิดพระเกจิอาจารย์คุณหมอนะคะคนที่เป็นนิติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คนที่ทำเรื่องของแพทย์แผนโบราณคนที่ทำเรื่องของฟู้ไซเอนซ์อย่างเงี้ยนะคะพอไปอยู่ใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้กลายเป็นว่าพอเราไปเป็นลูกมือไปช่วยเขานะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะหรืออาจจะได้รับแบบ โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจรู้จักคนใหญ่คนโตคนนั้นคนนี้นะคะมาช่วยเราในภายหลังก็ได้เอาตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้นะคะแล้วจะดีเลข5้าูนย์เนี่ยคือคนที่มีความเป็นปราดสูงอะ่ะคือ,อคนเก่งอ่ะนะคะเอาตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับเขาเขามีอะไรให้เราช่วยช่วยหรือไปเรียนรู้เรื่องของศาสตร์พวกนี้เอาไวา้ที่คุณสนใจอยู่นะคะก็จะมาช่วยคุณได้ในภายหลังด้วย ดาวเกตยังเป็นเรื่องของคนต่างชาติด้วยนะคะคุณก็อาจจะมีโอกาสได้ติดต่อคนต่างชาตินะคะหรือมีการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ในช่วงเวลานี้ในวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตยาย้ายเป็นนิดอยู่ในราศีตุลสำหรับดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพวินาศของคุณนะคะ ดาวอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนการงานงานสู่จุดวินาศต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงจะดีนะคะเพราะว่าโชคดีที่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวตัวคุณเนี่ยจะโครจรย้ายจากจุดมรณะจุดเสื่อมนะช่วงต้นเดือนย้ายเข้าสู่จุดดีแล้วค่ะในวันที่สิบเก้าตุลาคมตัวเราเข้าสู่จุดดีเข้าสู่โหมดของความเจริญรุ่งเรืองแต่ง,งานเข้าสู่จุดวินาแปลว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะบางคน ออกจากงานเก่าได้งานใหม่ได้นายใหม่นะคะหรืองานที่มันน้อยๆลงนะพอเราปรับปรุงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆนะคะกลายเป็นว่างานที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยทำให้เราเกิดความเจริญขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นงานตกวินาศนะคะแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนี่หมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากโลกออฟไลน์เป็นออนไลน์ เปลี่ยนสถานที่ทํางานนะคะจากเคยอยู่ในกรุงเทพนะออกไปหาลูกค้าที่ต่างจังหวัดที่ต่างประเทศบ้างนะคะหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทํางานจากเดิมเนี่ยาขายแบบเดียวนะเราอาจจะขายของที่มันหลากหลายทาเก็ตกลุ่มที่มันมีความมากขึ้นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนจึงจะดีหรืองานเราต้องเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคมีไว้ให้แก้นะคะ อะไรที่มันมีปัญหาที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ถูกเราพอที่จะซับพอร์ตหรือแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างไหมการใช้ความรู้นะคะการใช้การปรับเปลี่ยนแผนเนี่ยเพื่อแก้ให้สิ่งที่ไม่ดีดีขึ้นนะคะอันนี้คือดีเลยทีนี้ตัวเรานะคะเลขสดาวอังคารเนี่ยเข้าสู่จุดสุภาตัวเรามีความเจริญรุ่งเรืองนะเติบโตขึ้นจากจุดมรณะนะเหมือนตายแล้วเกิดเลยนะคะ เกิดในวันที่19ตุลาคมแล้วเราก็จะอยู่ตรงจุดสุภาเนี่ยยาวไปจนถึงต้นมกราเลยนะคะเป็นการเดินโคโจรแบบผิดปกติของดาวอังคารค่ะก็คือเราอะ่ะจะเป็นช่วงที่แบบพอเข้าสู่จุดเสื่อมมาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอะ่ะนะเราได้รับบทเรียนแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่แสวงหาความเติบโตนะพยายามที่อยากจะเติบโตอาจจะอยู่กับ เลือกนายนะอยู่กับนายที่ดีอยู่อยู่กับบริษัทที่ดีพยายามหาคู่ค้าที่ดูแล้วแบบน่าเชื่อถือได้นะคพยายามแบบอัพเลเวลตัวเองนะคะอะไรที่แบบเราไม่เคยรู้ก็เรียนนะคะพยายามแบบสร้างสร้างศักยภาพให้กันกับตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะไปสัมพันธ์กับนายก็คือว่าเป็นช่วงที่ ใช้ชีวิตตามติดกับเจ้านายก็ได้แล้วนายไปไหนเราไปด้วยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีนิดนึงคือเลข3คือตัวเราเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับเลข1กับเลข4ี่ด้วยเหมือนกันนะซึ่งเป็นดาวคู่ศัตระะูค่ะบางทีสิ่งที่เราแบบอยากที่จะทำมหาความเจริญก้าวหน้านะ,ะอยากที่จะแบบ ปรับปรุงปรับเปลี่ยนมันก็จะอาจจะยังไม่ได้ง่ายในช่วงแรกเอางี้แล้วกันนะมันยังมีอุปสรรคมันยังมีปัญหาอยู่มันยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่เหมือนคนป่วยอะเราเข้าสู่จุดมรณะเนี่ยเราป่วยแล้วจะให้เราไปวิ่งแบบสี่คูร้อยเลยอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีการปรับสภาพร่างกายก่อนเอางี้แล้วกันนะคะในช่วงแรกก็ยังดูเหมือนมันยังมีอุปสรรคมันยังมีปัญหามันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะเดี๋ยวต้องรอเวลานิดนึงนั่นเองในวันที่16ตุลาคมดาวสุกเสดเป็นประ ในวันที่19ตุลาคมดาวอังคารเดินมนเป็นนิดในช่วงกลางเดือนนะคะจะมีดาวรายเดือนเนี่ยย้ายเยอะมากแล้วก็จะมาทํามุมถึงดวงชะตาคือมันจะเกิดมุมตรีโกนเกิดขึ้นพบตนุปุตตะสุภะเนี่ยจะส่งอิทธิพลถึงตัวคุณยาวไปจนถึงต้นมกราหกแปดซึ่ง มันจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้แหละนะคะช่วงประมาณปลายเดือนที่มุมนี้มันสัมพันธ์ถึงตัวคุณละเหตุการณ์ต่างๆจะเริ่มเกิดขึ้นซึ่งมุมตรีโกณนี้นะคะส่วนมากมันก็จะเป็นมุมตรีโกณของความมั่นคงบางทีบางคนอาจจะมีโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆกิจการใหม่ๆม,มีคนซัพพอร์ตคนอุปถัมภ์ เพราะว่าในมุมตรีโกณมันมีคําว่าตัวเราปุตตะลูกน้องลูกค้าบริวารสุภะผู้ใหญ่ความเจริญก้าวหน้าส่งอิทธิพลถึงตัวเราะคะเป็นเรื่องของตรีโกนความมั่นคงแต่ต้องมาดูดาวที่ลอยอยู่ในมุมตรีโกนเหมือนกันนะคะซึ่งในเดือนนี้ดวงดาวที่ลอยอยู่ในมุมตรีโกนมีดาวทั้งดีและเสียแต่หลังจากเดือนนี้ไปอ่ะส่วนมากเป็นดาวคู่ศัตรูนะแสดงว่าใดเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาส ได้ทําอะไรใหม่ๆบางคนได้งานใหม่ได้ลูกค้าใหม่ทําผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆมีเกิดความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองเกิดขึ้นตัวเราเข้าสู่จุดสุภาะเราเข้าสู่หมวดของความเจริญก้าวหน้านะคะแต่นะคะเดี๋ยวหลังจากเดือนนี้ไปนะคือพฤศจิกาอ่พฤศจิกาธันวาเนี่ยมันจะเป็นมุมตรีโกณที่ไม่ค่อยให้คุณเพราะว่าดาวที่ไปลอยเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นณนะจุดเดือนนี้ ใครก็ตามที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณคุณอาจจะได้โอกาสอะไรบางอย่างนะคะดาวศุกร์เนี่ยที่มากุมลัคนาของคุณนะคะเลขหกมาจากภพปัตนิบางทีคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองเข้ามาสัมพันธ์ถึงตัวเรานะคะมาให้โชคลาภมาให้โอกาสนะคะมีการมาชวนมาติดต่อพูดคุยอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะต้องดูให้ดีเลือกให้ถูกคนแล้วกันนะคะเลือกให้ถูกคนแล้วเนี่ยนะคะปัญหาก็จะลดน้อยลงเพราะว่าดาวศุกร์หรือเลขหกเนี่ย เขาเป็นดาวคู่มิตรกับเรานะคะคนที่มองว่า question mark ไว้หน่อยคือคนรวยคนรวยในคราบโจรใครที่รวยมากๆเนี่ยที่เข้ามาสัมพันธ์ถึงเราในช่วงนี้ต้องสืบประวัติดูให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่าเลข6เลข4เลข5เนี่ยมันเป็นก๊กเศรษฐีแต่เลข4หรือดาวพุธนะ่ะเขาเดินผิดปกติคำพูดการตกลงการคุยการเจราจากับคนรวยคนเนี้ย ที่เข้ามาชวนหรือให้ประโยชน์กับเราเนี่ยมี question มาไว้นิดนึงว่าสิ่งที่เขาพูดจะจริงไหมนะนะคะเพราะดาวพุธคือปากนะคะปากเดินผิดปกติคือจะเดินหน้าแล้วก็จะถอยหลัง่าอยู่ในภพวินาศนะคะเดินหน้าถอยหลังอย่างเนี้ยไปในช่วงแบบไตรามาสที่4สิ่งที่เขาพูดที่เขาชวนโอ้โหแบบ อาจจะคุยฟุ้งใหญ่โตเลยนะคะว่าเอยดีมากจเจริญม,มากนะเลิศม,มากเลยนะถ้ามาร่วมมือกันอาจจะถูกเทอาจจะไม่เป็นไปนอย่างที่คิดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะพวกที่รวยๆที่เข้ามาหาเราในช่วงนี้ Question Mark ไว้ว่าอาจจะมีปัญหานะคะ Question Mark ที่2ก็คือดาวอังคารเลข3เนี่ยซึ่งดาวอังคารเป็นตัวคุณด้วยนะคะเลยหมายถึงว่าเมื่อกี้เรา tion Mark คนที่เข้ามาหาเราละ t i ว n mark ที่สคือตัวเราเหมือนกันนะ ตัวเรานะคะทำได้หรือเปล่านะคะบางทีเราอยู่ในโหมดของมรณะมานาแปลว่าก่อนหน้านี้มันอยู่ในจุดเสริมจุดที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีโอกาสพอเราแบบเข้าสู่โหมดใหม่ที่ว่ามันมีความรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสิ่งที่เรารับเข้ามาเนี่ยนะคะเราทําได้ไหมนะคะบางทีรับรับงานมาก่อนโอเคทุกอย่างหมดนะคะแล้วก็ไม่สามารถเดลิเวอได้มันอาจจะเป็นผลเสียทําให้คุณเสียชื่อเสียงหรือขาดความเจริญ เติบโตในอนาคตได้นะเพราะดาวอังคารคือตัวคุณตัวคุณกําลังจะเจอเลขสี่นะคะสามสี่เนี่ยนะคะเป็นดาวผู้ศัตรูแปลว่าสิ่งที่พูดที่สัญญาเอาไว้นะคะมันมันไม่เป็นไปอย่างที่พูดเราทําไม่ได้หรือเปล่าเราทําไม่ได้เลยเกิดความเสียหายเกิดเรื่องของปากเสียงกับกับใครนะคะก็อ,อาจจะเป็นกับคนที่เราพาร์ทเนอร์ด้วยก็ได้นะคะหรือคนที่แบบเป็นเจ้านายคนที่เป็นผู้ใหญ่เหนือสูงกว่าเราก็ได้นะคะเลยทําให้เกิดมีปัญหา รับปากไปแล้วทําไม่ได้อันนี้ต้องระวังส่วนดาวอังคารก็รอยอยู่ในภพสุภาสุภาก็คือเจ้านายนะ,ะหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยมีอิทธิพลกับคุณเพราะตัวเราเข้าไปอยู่กับภพบผู้ใหญ่นะคะคนเนี้ยจะเป็นคนที่ชี้เป็นชี้ตายกับเราเหมือนกันเลือกนายให้ถูกดูนายให้ดีไม่ใช่รับปากทุกอย่างในสิ่งที่นายบอกให้ทําแล้วไม่รู้แบบตื้นลึกหนาบาง บางทีเราอาจจะต้องแบบออกไปเป็นด่านหน้านะไปเป็นแบบมไม้กันหมานะบางทีกลายเป็นว่าเราเสียชื่อเสียงเองหรือเปล่านะ,ะเราเสียประโยชน์เองหรือเปล่าก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะอันนี้เพราะว่ามันมีอิทธิพลของดาวที่เดินผิดปกติอะคะ่ะพอดาวเดินผิดปกติมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นายที่เคยไว้ใจได้อาจจะไม่ใช่คนที่เราไว้ใจได้ในช่วงนี้นะคะบางทีเออนายทําไมมาแบบตลบหลังเราได้นะคะหรือแบบเคยช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ทำไมอยู่ดีมาเราไม่ช่วย หรือเราเคยเป็นที่พึ่งของนายอยู่มาวันหนึ่งเราก็อาจจะบ,บายบายออกไปจากตัวนายรับปากทําในสิ่งที่เราพูดให้นายไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นตัวเราอาจจะเป็นตัวนายหรืออาจจะเป็นคู่ค้าที่เอ่อคนใกล้ชิดที่ดูรวยๆอะ่ะคนนั้นก็อาจจะเป็นคนจอมปลอมก็ได้นะ ถ้าเราระวังจุดนี้นะคะก็ถือว่ามุมตรีโกณอะ่ะมันก็จะเป็นมุมที่ให้เรื่องของความมั่นคงให้เรื่องของโอกาสให้เรื่องของแบบการต่อยอดความสําเร็จได้นะ,ะเพียงแค่ เวลาเราจะทําอะไรเราต้องระวังบุคคลที่ไม่ให้คุณกับเราแล้วกันนะคะถ้าไม่ใช่คนกลุ่มนี้นะก็ถือว่าอ่าลุยเลยนะอะไรที่มันมีโอกาสาบางทีอาจจะได้แบบลูกค้าต่างชาตินะเพราะปุตตะคือลูกค้ามีดาวราหูลูกค้าต่างชาติลูกค้าโลกออนไลน์ลูกค้าแบบพวกกลุ่มสายมูความเชื่อแล้วกลุ่มแบบดักดักเทาๆหน่อยกลุ่มนี้อาจจะเข้ามาแบบให้คุณกับคุณก็ได้นะในช่วงนี้ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ